ช่วงนี้สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตช่วงนี้สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับครับผมช่วงสนามปล่อยของนะครับวันนี้จะมาตรวจเดโมกันนะครับและแน่นอนนะครับพี่โจอยู่กับเราตรงนี้สวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราคุยมาว่าหลังเมื่อกี้เสร็จมันมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตรงนั้นเราตรวจเดโมจากน้องๆทางบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมเพลงแรกชื่อเพลงว่า New Year Love Song นะครับโอ้น่าจะมาต้อนรับปีใหม่ที่ถึงนี้นะครับจากวง Here Leaf ครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับที่บรรจุปวดหัวใจอยู่ในคืนฉลองวันปีใหม่แต่เพียงลำพังดาวน์โหลดเพลงรักมาฟังเป็นร้อยเป็นพันให้ตอกย้ำใจตัวเองเข้าไว้เมื่อผ่านคืนนี้ไปไม่มีอีกแล้วใจยิ่งเปิดเพลงดังแค่ไหนยิ่งเจ็บช้ำมากเท่าไรยิ่งปวดร้าวมากแค่ไหนใครจะรู้ฉันเกลียดเพลงว่าเกลียดเพลงเหล่านั้นเพลงที่ฉันเคยชอบฟังเมื่อครั้งเมื่อก่อนนั้นฉันเกลียดเพลงว่าที่มันเตือนย้ำให้ใจฉันได้จดจำว่าฉันไม่มีเธอต่อไปเออสุดดีเลยเป็นไงครับเรามาว่ากันที่เรื่องของเนื้อก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าเขาสามารถหยิบสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแล้วก็ท่อนฮุกเนี่ยแข็งแรงเช่นการแบบใช้คำดาวโหลดเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องปูเรื่องเพลงมาธีมก็คือ New Year Love Song ถูกใช่ไหมครับก็เอาเพลงต่างๆมาฟังแล้วก็อยู่ในเรื่องราวที่เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเนื้อเพลงนี่ผมไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าท่อนฮุกเป็นท่อนที่แข็งแรงโอ้เป็นวงแรกเป็นเพลงแรกเลยที่ได้ยินที่ได้ยินแล้วเขียนมาแบบตั้งแต่แรกเริ่มต้นเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยแล้วมีคำจำตลอดทางไม่คือตอนแรกผมอ่านชื่อเพลงคือ New Year Love Song เนี่ยเหมือนจะเป็นเพลงแบบเป็นเพลงรักอะไรเงี้ยต้อนรับปีใหม่แต่สุดท้ายก็คือพลิกมาอีกตลบนึงถือว่าเขียนเพลงดีเลยคนนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียววิธีการร้องเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ะเพี้ยนบ้างแต่ว่าได้ความรู้สึกแต่ผมว่าสไตล์เขาแบบว่าสไตล์ไทยเนื้อเสียงมีสไตล์ใช่ไหมครับใช่แล้วก็สื่อสารกับเพลงได้ลงตัวพอดีครับไอ้เรื่องเพี้ยนนี่อาจจะเป็นบลูส์ก็ได้แบบโน้ตผ่านนิดนึงมีความรู้สึกกับเพลงแล้วก็รู้สึกเศร้าสร้อยกับเพลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมาเจอพี่โจโปรดิวซ์ก็อาจจะปรับโน้ตอีกนิดนึงให้เข้ารูปเข้ารอยกว่านี้หน่อยอาจจะต้องให้ฮิตโน้ตเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเพื่อการฟังที่ลื่นไหลขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับผมทุกอย่างลงตัวหมดดนตรีก็การเรียบเรียงนะครับแต่ผมรู้สึกเรียบเรียงเนี่ยยังติดอยู่นิดนะเรียบเรียงเรายังรู้สึกว่ามันธรรมดาใช่เรียบตลอดเลยคือถ้าถอดถ้าเรารู้สึกผมถ้าถอดเอาทำนองออกอะดนตรีมันกลายเป็นอย่างนี้เลยพอท่อนฮุกมันมาได้เพราะมันมีเพิ่มคอรัสขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนว่ากลองมันไม่เปลี่ยนแพทเทิร์นไม่เปลี่ยนกรุ๊ปเครื่องดนตรีไม่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเพิ่มวิธีการเล่นที่มีการพาสซิ่งมากขึ้นได้ในท่อนฮุกครับอาจจะเปลี่ยนตอนนี้คือมันเหมือนไหลไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ถึงเนี่ยพอถึงดนตรีนี่ก็ยังแบบไหลอยู่อาจจะต้องเพิ่มจังหวะกลองขึ้นมาบ้างหรือเพิ่มจังหวะเบสคือเล่นเบสให้มากโน้ตมากขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะช่วยได้ไม่ให้เพิ่มน้ำหนักของดนตรีนั่นเองใช่เพิ่มเลเยอร์ของแต่ละท่อนให้มันมีน้ำหนักเงี้ยมันจะได้รู้ว่าอ๋อท่อนนี้เป็นท่อนพีคของเพลงอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วผมว่าทุกอย่างโอเคเกือบหมดก็เหลือแค่ดนตรีอย่างที่พี่เคนบอกสงสัยว่าคนนี้อาจจะเป็นคนแต่งเนื้อน่าจะเป็นมืออาชีพด้วยนะใช่ไหมด้านการแต่งเนื้อมากกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าไม่ติดอะไรเลยครับถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับผมให้8คะแนนเลยครับโอ้โหเยอะที่สุดเท่าที่เคยได้มา
ชอบมากเพลงนี้เยอะมากเพราะผมเคยแต่งเพลงแบบนี้ชื่อเพลงเกลียดเพลงรักพอดีอ๋อเข้าข้อเลยทีเดียวนะฮะไม่น่าถ้าแต่งมาอีกรอบหน้าพี่โจอาจจะสนใจดึงมาร่วมงานก็ได้น่าสนใจอยู่นะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าอายุยังไม่เยอะนี่ก็ลองติดต่อมาคุยกันก็ได้เหมือนเดิมอ้าวแล้วโอเคสร้างความเดือดร้อนให้ทีมงานแล้วก่อนจากไปทีมงานไปงานทิ้งกันบ้านไว้ให้พี่ป่าแล้วกันนะครับลองติดต่อกันดูเผื่อได้ร่วมงานกันมาไปวงต่อไปเลยแล้วกันครับเพลงที่2ครับชื่อเพลงว่าเธอทำจากวงที่มีชื่อว่า Perfect Pitch นั่นเองนะครับจะเป็นไงไปฟังครับครับเรามาว่ากันที่เนื้อเพลงก่อนเนื้อเพลงผมว่าเล่าวิธีการเล่ามันเยอะๆไปมากเลยครับผมอยากให้ไปลองแกะเพลงของพี่ฟองเบียร์ดูครับเพราะว่าวิธีการแต่งเพลงอย่างเช่นเพลงเธอยังเขาจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยเขาจะพูดว่าฉันยังทำอะไรฉันยังทำอะไรฉันยังอะไรเล่นคำเล่นคำไปแล้วก็ทำเงี้ยเธอทำเนี่ยเริ่มต้นจากคำว่าฉันทำอะไรให้เธอต่างๆนานาฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วท่อนฮุกค่อยมาบอกว่าเธอกับทำฉันเธอทำกับฉันได้อย่างเงี้ยคือลองไปถอดเพลงของมืออาชีพดูว่าเขามีกุศโลบายในการวางเพลงให้มันฮิตยังไงเพราะเธออย่างดังมากถูกไหมครับคำทุกคนฟัง2รอบร้องได้เลยแต่เพลงเนี้ยผมว่าจำอะไรไม่ได้เลยทั้งที่มีกุศโลบายในการวางแผนการแต่งได้เยอะกว่านี้ว่าน่าจะลองถอดเพลงของมืออาชีพดูว่าเขามีอะไรบ้างเพราะผมก็เคยใช้ลูกเล่นอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นบ้างนะครับเผื่อหยิบมาใช้ได้ผมก็เคยใช้สูตรเนี้ยของคุณฟองเบียร์มาแต่งเพลงสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นเธออาจทำเธอฉันทำอย่างนู้นฉันทำอย่างนี้เธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันผมก็ใช้วิธีการเดียวกับเขาซึ่งมันจะทำให้เพลงเรามันจำได้ง่ายอันนี้มันไม่ได้เป็นสูตรตายตัวของแต่ละคนแค่ให้ไปลองเรียนรู้ดูวิธีการแล้วมันพอทำแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ผลเพราะว่าอย่างน้อยคือเพลงเราจำได้ทั้งเพลงแล้วก็มันไม่ได้เยินเยอะแล้วมันไม่เล่าเรื่องไกลไปก็คือคล้ายๆกับแบบว่านักกีฬามืออาชีพแหละเขาเล่นยังไงปุ๊บแล้วเราอยากจะเล่นให้ได้แบบเขาเราลองไปเล่นตามแบบเขาเล่นดูแต่สุดท้ายมันจะมีลายมือของเราติดเข้าไปเพราะเราคือเราไม่ใช่เราเป็นเขาอยู่แล้วคือวิธีคิดวิธีการวางโครงสร้างได้หมดแต่ว่าที่เหลือคำภาษาอะไรเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าตั้งชื่อเพลงแบบนี้มันควรจะต้องมีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่าฉันทำอะไรฉันทำอะไรฉันทำอะไรแล้วสุดท้ายใช่แล้วสุดท้ายเธอทำลายมันทุกอย่างชัดเจนกว่าก็ได้กว่าเห็นภาพชัดเลยทำลายทุกอย่างทีนี้เวลาจะหมดแล้วขอให้เป็นให้คะแนนเลยครับวงนี้ให้5คะแนนครับเพราะว่าดนตรีก็ยังไม่ได้มีอะไรแตกต่างการร้องก็ยังไม่ค่อยโดดเด่น
ช่แล้วก็ร้องเพลงเกินเลนส์ตัวเองไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองดูว่าตัวเองร้องเพลงได้ดีในเลนส์ไหนที่ร้องเพราะๆแล้วสบายใช่มั้ยครับใช่ครับก็ลองไปปรับมาดูนะฮะครับอย่างน้อยได้ครึ่งนึงแล้วนะนะครับโอเคครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMMZ ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ4แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU แบนด์ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า GMMZทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี